สวัสดีครับพวกผมเคียวอะคูสติกไทยครับผมกับช่วง108รีวิวโดย acousticthai.net นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้าน Music City ครับผมชั้น4นะครับเซ็นทรัลพระราม9นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้แอมป์อะคูสติกครับของ Roland นะครับอันนี้เป็นรุ่นล่าสุดของ Roland นะครับเป็นรุ่น AC40 นะครับเป็นตู้แอมป์อะคูสติกนะครับ40วัตต์นะครับเดี๋ยวผมบอกสเปคกันก่อนแล้วกันก็มีลำโพง1คู่นะครับเป็นดอก 6.5 นิ้ว1คู่เป็นแบบสเตอริโอนะครับเวลาเล่น RPA ก็จะออกเป็นแบบสเตอริโอนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตาม108รีวิวมาก็นานมาแล้วผมได้รีวิวRoland AC33 ไปก็คือตัวนี้ตัวซ้ายมือผมนี่ก็ตัวเนี้ยจุดเด่นที่ขายดีมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้ก็คือใส่ฐานได้แล้วก็มีลูปนะครับแต่รุ่นAC40 เนี่ยจะไม่มีฟังก์ชันลูปแล้วก็ใส่ฐานไม่ได้นะครับแต่ว่าเสียงจะดังขึ้นเพราะว่าวัดมากขึ้นนะครับส่วนน้ำหนักก็เบาครับนี่เลยยกสบายๆครับนี่ฮะประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ต้องการเสียงดังขึ้นแต่ว่าต้องการลูปก็มีตัวนี้ขายนะครับนี่เลยนะครับเป็นบอสรุ่นลูปก็นำไปใช้กับAC40 ได้นะครับก็รายละเอียดเนี่ยหลักๆก็มีทั้งหมด2 channel ด้วยกันนะครับก็เป็นกีตาร์2ตัวหรือว่ากีตาร์1ตัวไมค์1ตัวหรือว่าจะเสียบเป็นไมโครโฟนร้องทั้ง2ตัวเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับส่วนจุดเด่นเนี่ยของ AC40 เนี่ยก็คือเสียงรีเวิร์บนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูแล้วก็คอรัสก็มีให้เลือก2แบบด้วยกันมีwide กับ space นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองว่าไอ้ Y กับ Space เนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมแตกต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะมาทดสอบเสียงตู้อะคูสติก Roland รุ่น AC40 นะครับโดยที่ตอนแรกก็จะทดสอบกีตาร์ก่อนโดยที่ปิดเอฟเฟคทุกอย่างแล้วก็ตั้งเบส Middle Tibro เอาไว้ที่เที่ยงทั้งหมดนะครับแล้วก็พอกีตาร์จบแล้วก็เราก็จะมาทดสอบเสียงร้องกันต่อนะครับส่วนเอฟเฟกต์เนี่ยทั้งกีตาร์ทั้งร้องเนี่ยเราจะค่อยๆเพิ่มเป็นทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวหนังสือให้ดูนะครับอ่ะมาทดสอบกันนะครับต่อไปนะครับก็ท่านผู้ชมที่ต้องการร้องแบบมีเสียงประสานเนี่ยเดี๋ยวผมต่อเอฟเฟกต์ร้องของบอสรุ่น V2 นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ร้องที่เหมาะสำหรับมือกีตาร์เลยว่าข้อดีเนี่ยสามารถซิงค์ระหว่างเสียงร้องกับเสียงกีตาร์เข้ากันได้นะครับแล้วก็จะต่อตัวเนี้ยผ่านตู้ Roland AC40 นะครับอ่ะลองดูครับ
going Scarborough Fair. Earthly sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. โอเคนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการทดสอบภาคอะคูสติกนะครับระหว่างกีตาร์โปร่งแล้วก็เสียงร้องนะครับแล้วตอนนี้เทรนด์ทางเมืองนอกก็มีการนำตู้ AC 40เนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกนะครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมจะมีน้องอาร์มนะครับจะมาทดสอบให้ดูว่านอกจากกีตาร์โปร่งนะจะทำอะไรได้อีกนะครับนะฮะโอเคนะครับจากการทดสอบเสียงกีตาร์ไฟฟ้าเมื่อกี้ก็เสียงคลีนเนี่ยโอ้โหชัดเจนเลยทีเดียวนะครับก็ที่เมืองนอกเนี่ยก็นิยมนะครับเอารุ่น AC 40เนี่ยเอาไปใช้อัดเสียงในห้องอัดนะครับเพราะว่ารุ่นเนี้ยก็เทคโนโลยีการผลิตก็เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่น Roland รุ่น Jazz Chorus นั่นเองนะครับส่วนท่านผู้ชมที่เล่นทั้งกีตาร์โปร่งทั้งกีตาร์ไฟฟ้าก็นี่ครับตัวแอมป์ Roland AC 40ตัวเดียวเนี่ยจบเลยนะครับแต่ช่วงต่อไปนะครับผมจะทดสอบเพราะว่ารุ่นนี้มี2 channel นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า2 channel เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับการทดสอบก็จะเห็นได้ว่าตู้ Roland AC 40เนี่ยมีตู้ใบเดียวก็ตอบโจทย์นะครับได้ทั้งเบสทั้งกีตาร์โปร่งแล้วก็ทั้งกีตาร์ไฟฟ้านะครับบอกนิดนึงแล้วกันนะครับก็กีตาร์ไฟฟ้าที่ทดสอบเมื่อกี้ก็เป็นแค่กีตาร์ไฟฟ้าราคาหลักพันเท่านั้นนะครับไม่ว่าท่านจะมีทรง Strat หรือว่าทรง Les Paul ก็สามารถใช้กับตู้ Roland AC 40ได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับก็จะมาแจมกันระหว่างกีตาร์โปร่ง2ตัวนะครับท่านผู้ชมที่มีเพื่อนฝูงก็แวะมาบ้านก็มาแจมกันหรือว่านักดนตรีนะครับเอาไปใช้งานกลางคืนนะครับเป็นมอนิเตอร์ก็ได้นะครับใช้ออก PA ก็จะเป็นระบบสเตอริโอที่ผมบอกตอนแรกนะครับก็มีเอฟเฟคหลากหลายนะครับทั้งคอรัสรีเวิร์บแล้วก็มีทั้งเลเวลต่างๆที่เราทดสอบให้ดูกันนะครับอ่ะช่วยท้ายนะครับก็ฝากไว้นิดนึงแล้วกันกับ108รีวิว